นายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าการเยือนประเทศพม่านั้นเป็นนโยบายของรัฐบาลไม่เกี่ยวข้องกับอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณแต่อย่างใดนะครับและก็ไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงด้านพลังงานตามที่หลายฝ่ายกล่าวแล้วก็ออกมาโจมตีกันครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเข้าพบนางองซานซูจีหัวหน้าพรรค NLD และแกนนำการเรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศพม่าเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ในฐานะที่เป็นประเทศประชาธิปไตยเช่นกันระหว่างเดินทางไปร่วมประชุม GMS Summit ที่ประเทศพม่าว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่พม่าเปิดกว้างเรื่องประชาธิปไตยมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่นานาชาติยอมรับและจะส่งผลดีมากขึ้นต่อความร่วมมือของอาเซียนและนางองซานซูจีก็อยากเห็นความปรองดองเกิดขึ้นในประเทศรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างไทยกับพม่าทั้งระดับรัฐบาลและประชาชนพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังยืนยันว่าการเข้าพบและหารือกับนางองซานซูจีไม่เกี่ยวข้องกับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปก่อนหน้านี้ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เพราะเป็นการดำเนินการภายใต้กรอบของรัฐบาลโดยกระทรวงการต่างประเทศและยืนยันว่าการเจรจากับรัฐบาลพม่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตัวด้านพลังงานแอบแฝงไม่หรอกค่ะจริงๆก็เป็นเรื่องที่ท่านจะเดินทางของท่านนะคะเราไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนี้แล้วก็แต่ทุกอย่างนี้ที่ดิฉันดำเนินการไปนี่ผ่านภายใต้ของรัฐบาลเองแล้วก็การติดต่อโดยกระทรวงต่างประเทศนะคะมันก็จะเป็นการทำงานทุกอย่างเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนของรัฐบาลไทยค่ะแต่มีคำถามเกิดขึ้นว่าเวลาท่านนายกจะเดินทางไปประเทศไหนเนี่ยคุณทักษิณจะต้องเดินนำไปก่อนตรงนี้เนี่ยไม่หรอกค่ะไม่หรอกค่ะไม่มีอะค่ะไม่มีแล้วไม่มีอะไรประเด็นที่เกี่ยวกันเลยค่ะการเดินทางเยือนสหภาพพม่าของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและคณะเพื่อร่วมประชุมกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงนอกจากจะมีบรรยากาศการต้อนรับอย่างดีแล้วยังจะมีการหารือกันระดับรัฐมนตรีในประเด็นที่มีการวางแนวทางความร่วมมือกันไว้และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ3ฉบับประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง6ประเทศระยะที่2บันทึกความเข้าใจสำหรับการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีการเคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและ3บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงซึ่งประเทศไทยได้เสนอตัวเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านการรถไฟ